สดีค่ะวันนี้นะคะแม่ติ๋มนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำสูตรเปิดตาดอกมะม่วงนะคะช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะมะม่วงบางต้นนะคะก็ยังไม่ออกดอกนะคะแต่สำหรับบางต้นนะคะก็ออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาทำสูตรเร่งนะคะเปิดตาดอกกันนะคะเพื่อนต้นมะม่วงของเพื่อนๆ นะคะไม่ออกดอกหรือเปล่าคะมีปัญหาเหมือนกันไหมคะต้องใช้สูตรนี้กันเลยค่ะสูตรเปิดตาดอกค่ะเพื่อนๆปลูกมาตั้งนานนะคะไม่ออกดอกออกผลสักทีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับสูตรเร่งเปิดตาดอกมะม่วงนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะนมเปรี้ยวค่ะ1ขวดนะคะ1ขวดเล็กนะคะนมเปรี้ยวนะคะมีจุลินทรีย์นะคะเลคโทบาซิลัสนะคะที่มีชีวิตอย่างน้อยนะคะ 9,000 ล้านตัวนะคะซึ่งมีประโยชน์สำหรับพืชมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน้ำตาลทรายแดงค่ะผงชูรสค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะเพื่อนๆที่สำคัญนะคะน้ำสาวข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆ นะคะใช้นมเปรี้ยวนะคะ1ขวดเลยค่ะนมเปรี้ยวค่ะ1ขวดค่ะเทลงไปเลยค่ะมีจุลินทรีย์นะคะและโทบาซิลัสนะคะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะพูนๆนะคะนำทุกอย่างนะคะคนให้เข้ากันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเร่งเปิดตาดอกนะคะสำหรับต้นไม้ของเพื่อนๆ นะคะที่ไม่ออกดอกสักทีนะคะสูตรนี้นะคะเป็นฮอร์โมนกระตุ้นตาดอกนะคะให้ต้นไม้ของเพื่อนๆ นะคะเร่งการแตกตาดอกนะคะเพื่อที่จะมีดอกออกผลนะคะเพื่อนๆเร่งการแตกตาดอกนะคะพอแตกตาดอกออกมาแล้วนะคะก็เตรียมที่จะออกดอกออกผลนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็เทลงไปในน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำซาวข้าว2ลิตรนะคะเพื่อนๆเทลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะกับน้ำซาวข้าวของเรานะคะ2ลิตรนะคะหลังจากที่นำส่วนผสมนะคะผสมกันเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็กรอกใส่ขวดเลยนะคะหมักทิ้งไว้7วันนะคะเขียนชื่อแล้วก็วันที่ทำไว้ด้วยนะคะหมักไว้7วันนะคะค่อยนำมาใช้ฉีดพ่นมะม่วงของเรานะคะเพื่อนๆ เพื่อเปิดตาดอกนะคะหลังจากเทใส่ขวดแล้วเรียบร้อยนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนๆ7วันนะคะแล้วค่อยนำมาฉีดพ่นเพื่อเร่งเปิดตาดอกมะม่วงของเรานะคะเพื่อนๆ อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็วันที่ติดไว้ด้วยนะคะจะได้ทราบนะคะว่าผลิตวันไหนทำวันไหนนะคะจะได้ใช้ถูกนะคะเพื่อนๆก่อนจะนำมาใช้นะคะเวลาเปิดฝาเพื่อนๆต้องค่อยๆนะคะคลายฝาออกนะคะเพราะว่าในขวดนะคะจะมีแก๊สนะคะซึ่งจะดันขึ้นมาอาจจะทำให้ระเบิดได้นะคะเพื่อนๆอัตราการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะสูตรนี้เลยค่ะสูตรเร่งเปิดตาดอกมะม่วงนะคะมะม่วงต้นนี้นะคะแม่จิ๋มปลูกไว้นานแล้วนะคะไม่ออกดอกสักทีนะคะแม่จิ๋มจะใช้สูตรนี้เลยค่ะสูตรเร่งเปิดตาดอกนะคะเพื่อนๆใช้ฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะช่อไหนไม่ออกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมียอดนะคะทีละ
ปีเลยนะคะก็จะมีแต่ยอดออกมานะคะแต่ไม่มีดอกเลยนะคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาทำสูตรเร่งเปิดตาดอกนะคะให้มะม่วงนะคะเพื่อนๆฉีดเลยนะคะฉีดให้ทั่วเลยค่ะเพื่อที่เราจะเร่งนะคะให้เขาออกดอกนะคะออกผลค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะควรจะฉีดเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าดอกเขาจะออกนะคะแล้วก็หยุดใช้นะคะเพื่อนๆนะคะฉีดพ่นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะหรืออาทิตย์นึงฉีดครั้งนึงนะคะฉีดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าดอกเขาจะออกนะคะและถ้าดอกออกแล้วนะคะเพื่อนๆก็หยุดใช้สูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ